การประกอบพิธีฮัจญ์นั่นคือบรรดาเดือนที่ถูกรู้กันบรรดาเดือนที่ถูกรู้กันคือเดือนอะไรเดือนชาวาลเดือนดุลกอดะห์สิบวันในดุลฮิจญะห์นี่แหละคือเวลาของมันนะเวลาของมันและผูกพันเกี่ยวข้องกันด้วยเพราะวันที่สิบเดือนดุลฮิจญะห์คือวันอีดอีดิลอัฎฮาเวลามันจึงเราจะรู้ว่าวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยวันไหนก็ต้องรู้ว่าวันที่หนึ่งเดือนชาวาลวันอะไรแปลว่าจะรู้อีดิลอัฎฮาได้ก็ต้องรู้อีดิลฟิตรีอย่าไปแยกอย่าไปแยกนะแต่เรื่องที่มันกลายเป็นทุกวันนี้ก็คือพูดว่ามันไม่เกี่ยวกันอัลเลาะห์มันไม่เกี่ยวกันนะให้มันเกี่ยวบ้างเถอะแต่มันก็ไม่เกี่ยวไปทั้งหมดหรอกเอางั้นกันแล้วกันนะเพราะคนที่นี่กับคนที่นู่นบางทีมันก็ไม่เหมือนกันหรอกมันคนละเรื่องกันรู้ไหมล่ะรู้ไหมล่ะไอ้ที่ว่ามันไม่เหมือนกันมันมีไหมก็ยังเมื่อตะกี้ไงไอ้คนทางนี้ว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์จะว่าสามจะว่าสองก็ให้ว่ากันแล้วกันเห็นไหมตะกะเบตตั้งแต่หลังละมาซุบโบวันอารอฟะไอ้คนตรงนู้นแหละยังละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกยังไม่เหมือนกันเลยไอ้คนตรงนู้นของอิหร่ามไอ้คนบ้านเราของอิหร่ามป่ะยุ่งแล้วที่ถ้าบ้านเราของอิหร่ามเนี่ยนะคนเสียบ้านแขกของอิหร่ามแล้วตะวาฟรอบสุเราแล้วยุ่งแล้วดิเดี๋ยวมีใครถ่ายคลิปใช่หรือเปล่ามันไม่เหมือนกันหรอกไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมดหรอกเรื่องบางเรื่องมันก็เกี่ยวข้องกับทางนู้นเขาไอ้เรื่องบางเรื่องมันก็เกี่ยวกับเราทางนี้นะเช่นพอถึงวันที่9วันอารอฟะห์ฮุจญะฮ์เขาก็จะมุ่งหน้าฮุจญะฮ์นี่ก็จะมุ่งหน้าจากมีนาออกไปที่อารอฟะห์เดี๋ยวนี้มันถ่ายกันอย่างนั้นมันส่งกันอย่างนั้นไม่ใช่ออกจากมักกะฮ์ไปอารอฟะห์เดี๋ยวนี้เขากวาดต้อนไปแต่ก็เมื่อคืนวานแล้วเขาเอาไปก่อนแล้วนะพอไปอารอฟะห์ถามว่ามีซุนนะห์ให้บวชในวันอารอฟะห์ใช่หรือเปล่ามีซุนนะห์ให้บวชในวันอารอฟะห์น่ะใครสำหรับใครที่ว่าก็คนที่ไม่ได้ไปทำมัสยิดน่ะสิคนที่มันอยู่ที่นั่นนั่นแหละแต่มันไม่ได้ทำมัสยิดหรือคนที่มันอยู่บ้านเรานี่ซึ่งมันไม่ได้ไปทำมัสยิดอยู่แล้วแต่หรือเปล่าคนพวกนี้แหละให้ถือศีลอดวันอารอฟะห์จะต้องไม่ต้องไม่รู้วันที่เรานับบวชวันที่9นั่นแหละเถียงกันให้ตายมันก็เป็นวันอื่นไปไม่ได้หรอกใช่รู้ป่ะคนน่ะเถียงกันอยู่แล้วมันไม่ใช่เขาไม่ได้พูดวันที่9เขาพูดวันอารอฟะห์เอาแล้ววันอารอฟะห์น่ะมันวันที่อะไรล่ะก็วันที่9แล้วก็จะเถียงกันเอาอะไรล่ะใช่รู้ป่ะพอถือศีลอดคนอื่นคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วมีซุนนะห์ให้ถือศีลอดวันที่9วันอารอฟะห์หรือเปล่าไม่มีนบีน่ะรับนมมาจากท่านซิตติไมมูนะห์เนี่ยท่านหญิงซิตติไมมูนะห์น่ะรับนมมาแล้วก็ดื่มให้ดูเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีดื่มนมให้ดูเลยว่านบีไม่ได้บวชในวันอารอฟะห์ประเด็นตามมาเลยทันทีเลยอ๋อนบีไม่ได้บวชแล้วบวชได้ยังไงอ่ะนบีไม่ได้ทำอ่ะทำได้ยังไงอ่ะทำได้ไงก็เพราะนบีพูดไว้การนั่นไงไม่ใช่ดูเรื่องทำอย่างเดียวดูด้วยว่านบีพูดไว้หรือเปล่าเหตุที่มันเป็นซุนนะที่ให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพราะมันมีซุนนะเกาลียะมันมีซุนนะที่ชัดเจนรายงานไว้ถึงเรื่องของการถือศีลอดในวันที่9วันอารอฟะห์นบีพูดไว้แต่นบีเนี่ยท่านไม่ได้ทำหรอกรู้ได้ไงนบีไม่ได้ทำก็นบีเนี่ยทำมัสยิดกี่ครั้งล่ะนบีเนี่ยทำมัสยิดกี่ครั้งครั้งเดียวในชีวิตของท่านในปีฮัจญะตุลวะดาและปีนั้นนะท่านก็ดื่มนมที่ว่านี่ก็แปลว่าท่านไม่ได้บวชไงเข้าใจเรื่องยังจริงไอเรื่องที่นบีไม่ได้ทำมันทำไม่ได้มันก็มีแต่มันไม่ใช่ประเด็นพูดไว้หยุดไว้แค่นั้นต้องดูในรายละเอียดต่อไปเอานบีไม่ได้ทำนบีพูดไหมใช่ไหมเรื่องนั้นมันต้องกว้างกว่านั้นไม่ใช่พูดแคบๆอย่างนั้น